ต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังที่เหี้ยที่สุดและหยาบที่สุดเท่าที่ประเทศไทยนี้เคยมีมาพูดโอเวอร์ไปแล้วน่าจะได้วันนี้มารีวิวเรื่องบายบายเหี้ยไม่ใช่นะลาลาแลนด์นี่ลาลาไงลาลาแลนด์บ้านเราแลนด์เดี๋ยวเขาเข้าใจว่าไอ้บายบายแมนลาลาแลนด์ลาลาแลนด์ช่วงนี้มันมีบายบายแมนอีกเรื่องนึงอ๋อบายบายแมนเนี่ยเขาเข้าใจผิดเป็นไงบ้างพี่ท็อปหลังจากไปดูมาความรู้สึกหลังดูณตอนนี้คือชอบมากมาที่ผมเลยเดี๋ยวนิดนึงพูดนิดนึงก่อนเราไปดูเรื่องนี้ที่เมเจอร์พารากอนเมเจอร์ซินิเพ็กสาขาพารากอนใช่เขาให้บัตรมาเขาเอื้อเฟื้อตั๋วภาพยนตร์2ใบให้เราไปดูฟรีๆไปดูรอบสื่อมารอบสื่อมวลชนเป็นจอ IMAX เผื่อมีคนถามว่าหนังเพลงแบบนี้ไปดูจอ IMAX ทำไมมันไม่ได้มี3มิติเลยมันไม่ได้มีเอฟเฟคตะการตาแล้วทำไมต้องไปดูมันได้อยู่นะจอมันใหญ่นะและมันเป็นหนังเกี่ยวกับเพลงเขาเรียกว่าตัวลำโพงเซอร์ราวของเขาเนี่ยมันได้ผลมากมันต้องข้างเห็นความแตกต่างชัดเจนลง IMAX เนี่ยต้องบอกก่อนว่าลง IMAX 1คือจอมันเป็นเคิร์ฟใช่เคิร์ฟมันจะช่วยให้มิติมากขึ้นและความคมชัดของตัวระบบฉายอะไอ้ระบบฉายอะมันจะไม่เหมือนกับจอปกตินะไอ้ดิจิตอลน่ะกับ IMAX มันคนละโลกกันนะก็เหมือนเครื่องเล่นเวลาคุณดูเครื่องเล่นกับทีวีอะLCD LED เนี่ยเป็นแบบนั้นพูดเข้าใจง่ายๆและระบบเสียงเนี่ยลำโพงมัน30ตัวขึ้นอะไม่รู้กี่ตัวที่ติดมิติเสียงมันจะเยอะมากใช่สรุปง่ายๆจอกว้างเสียงดีแล้วหนังเที่ยวนี้มันภาพสวยเพลงเพราะและเป็นหนังมิวสิกด้วยมันเหมาะสมไม่ล่ะภาพสวยเพลงเพราะไงถูกไม่ล่ะก็แค่นั้นเองก็บอกแค่นั้นเองเหมาะสมอยู่กลับมาถึงเรื่องหนังเป็นไงบ้างพี่ท็อปเรื่องหนังพี่ชอบพี่รู้สึกประทับใจมากแล้วอีกอย่างนึงคือมีคนบอกว่าเฮ้ยแม่งจบโหจบขัดใจจบไม่ชอบเลยอ่ะมีคนไงได้ยินเราก็เดินผ่านเราก็ชอบเสือกไงนี่มึงไปด้วยอะไรรักติ้งต่างกันนะติ้งต้องกันหรือเปล่าเนี่ยส่วนต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งส่วนตัวพี่มองว่ารักกันดีแล้วพี่มองว่าจบดีแล้วก็ดีแล้วรู้สึกชอบประทับใจหนังเรื่องนี้ชอบจบแบบไม่คืนน่ะเหี้ยโลกความจริงมันก็จบแบบเนี้ยนึกออกมั้ยโลกความจริงมึงจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งชอบแฟลชแบ็คตอนจบมากนี่โอเคพูดถึงตอนจบมันก่อนเลยก็ได้ตอนจบก็คือแลนกอตลิงเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เชิงแฟลชแบ็คอารมณ์แบบเล่นเพลงสุดท้ายให้นางเอกเพลงชื่อ City of อะไรสักอย่างก็คือเป็นเพลงที่ดังอยู่ตลอดทั้งเรื่องอ่ะก็จะได้ยินตลอดเวลาเป็นเพลงที่พระเอกมักจะเล่นให้นางเอกฟังแต่งให้อารมณ์ประมาณนั้นแหละแล้วก็เล่นตึ้ง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 ประมาณนั้นแล้วพอเล่นเพลงสุดท้ายครั้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยตอนนั้นนางเอกไปหาคือจากกันไปแล้ว5ปีต่างคนก็ต่างประสบความสำเร็จในความฝันไงใช่แล้วก็แยกกันไปห่างกัน5ปีนะ5ปีคนเรา5ปีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายอยู่แล้วมีผัวใหม่ลูก1โตใช่นางเอกมีผัวใหม่ลูก1แล้วแล้วก็อยู่ดีๆกลับมาที่แถวบ้านเกิดก็เลยมาเจอแลนกอนลิงตอนมาที่ร้านตอนเห็นชื่อร้านน่ะกลัวตาคลอมันเป็นชื่อร้านที่นางเอกตั้งให้นางเอกบอกว่าชื่อนี้สิตอนที่ออกแบบโลโก้ให้เรียบร้อยไงแล้วใช้โลโก้นั้นด้วยเลยแสดงว่า5ปีมึงยังเก็บไอ้กระดาษใบนั้นอยู่อ่ะโอ้ยร้องเลยตาคลอเลยเนี่ยกูปิ่นอย่างนี้เลยกูปิ่นทั้งเรื่องอ่ะเข้ามากูจำได้เลยนั่นแหละตอนเล่นเข้ามานั่งปุ๊บซีเควนต์ตอนที่แรงกอลลิงขึ้นไปเห็นก็เลยเล่นเหมือนกันเล่นให้เล่นให้เอ็มม่าสโตนในเรื่องเขาชื่อเมียใช่เขาเล่นให้เมียฟังเล่นให้เมียฟังแบ็คเล่นให้เมียฟังเรียกว่าแฟลชแบ็คไม่เชิงแฟลชแบ็คเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ล่ะถ้าเราไปกับเธอตอนที่เธอไปแสดงที่ฝรั่งเศสล่ะถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้กูจะไม่ชนไหลมึงแล้วเดินไปโดยไม่มีเยื่อใยถ้าเป็นไปได้กูจะตามมึงไปด้วยถ้าเป็นไปได้กูจะไม่ทำอย่างนี้กับมึงเหมือนผู้ชายที่แบบเห็นคนที่รักแล้วแบบเล่นเพลงสุดท้ายแล้ววิธีการเล่าตรงนี้กูแค่พูดก็เหี้ยวิธีการเล่าตรงนี้นึกออกไหมมันแบบโหคือมึงไม่มีไดร์ล็อกไม่ต้องพูดที่อะไรเพลงมันเล่าให้หมดเลยภาพซีเควนต์ที่เข้ามาแบบโหแบบพาไปเจอปุ๊บมีลูกมีอะไรกันอะไรเงี้ยตอนนั้นกูแอบคิดว่าเฮ้ยเหมือนมึงย้อนเวลาได้ป่าวะเออเฮียเมคเซนส์แล้วหลักกูเอาแล้วเฮียเมคเซนส์ก็ได้ว่าย้อนเวลาเฮียกูดูอะไรมากไปด้วยเหรอเฮียมันก็แบบว่าได้แล้วตอนนั้นความรู้สึกเราไปแล้วเข้าเหมือนกับเฮ้ยกูจะหักมึงอีกสักทีนึงกูให้ความหวังมึงอีกทีแล้วกันสำหรับพี่นะภายในปีนี้เดี๋ยวต้องดูยังไม่นับเรื่องที่จะถึงก็คือเป็นหนังเพลงมิวสิคอลที่ใช้ความเป็นมิวสิคอลได้ดีและจบได้โคตรเจ๋งอ่ะจบเจ๋งอ่ะจบเจ๋งมากตอนที่แต่ละคนก็แยกกันไปพอเล่นเพลงจบปุ๊บ
มายิ้มนิดนึงพูดถึงเลยว่าก่อนที่จะมาเจอสากเนี้ยพี่เริ่มเศร้าตั้งแต่แบบเฮ้ยมีลูกเฮ้ยผัวไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยยังไงวะมันตัดเลยไงพอหลังจากที่คุยกันตรงไอ้มันจะมีไอ้หน้าผาที่มันไปเต้นอ่ะคือกลางวันมันก่อนจะจากกันอ่ะแล้วมันแบบโอ้ยเหี้ยนี่ยังไม่มีเรื่องสั้นนี้เนี่ยแสดงว่ากูชอบมากเลยฟังเรื่องสั้นก่อนมั้ยเออใช่ลืมไปเลยฟังเรื่องสั้นก่อนมั้ยไปชอบมากๆฟังเรื่องสั้นผมชอบมากๆเลยฟังเรื่องสั้นลาลาแลนด์บอกเล่าถึงเรื่องราวของเซบาสเตียนหนุ่มนักเปียโนแจ๊สที่ได้มีโอกาสพบรักกับเมียนักแสดงสาวดาวรุ่งแต่แล้วพวกเขาทั้งคู่กลับพบว่าการตั้งใจในการทำงานเพื่อไล่ตามความฝันของแต่ละฝ่ายดูจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มระหองระแหงจนถึงขั้นทำให้พวกเขาต้องแยกจากกันในที่สุดYeah, I see the decorations. กลับมาที่เรื่องจะได้ต่อกันยาวๆไงพี่ท็อปจะพูดอะไรเอาที่พี่ท็อปต่อดิอ๋อไม่พี่จะบอกว่าต่อช่วงท้ายอ่ะพี่เริ่มปิ่มแล้วก็คือพอเราเห็นนางเอกมันตัดเลยไงเราเห็นนางเอกแล้วแบบเห็นกับลูกมีลูกแล้วเฮ้ยมีผัวแล้วเขาเริ่มค่อยให้เห็นอ้าวไม่ใช่แล้วก็ลิงเป็นนักแสดงแล้วเป็นอะไรแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วก็ลิงด้วยแต่พอแล้วก็ลิงขึ้นไปเล่นเพลงปุ๊บกูแอบดีใจขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นความจริงกลับมาอีกแล้วตอนแรกพี่คิดเยอะมากเลยเว้ยตอนนั้นน่ะกูคิดเยอะเหมือนกันคือคิดเยอะมากเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะหลอกเราโดยการที่ฝันไปแล้วที่เราเนี่ยคือความจริงหนังมันเกี่ยวกับความฝันเออหนังมันเกี่ยวกับว่าคนสองคนทำตามความฝันถ้ามันเล่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาครึ่งเรื่องเนี่ยมันคือความฝันฝันคือฝันไปในวันที่เหนื่อยมากที่แบบคือสมมันมีวันที่ทะเลาะกันหนักๆอ่ะพี่นึกว่าแบบคืนนั้นมึงฝันว่าเขาไปมีผัวใหม่หรือเปล่ามึงฝันว่าเขาไปมีลูกประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมึงไปถ่ายละครกับเขามีลูกกับเขาอะไรเงี้ยคือแบบโอ้คิดเยอะมากเลยนี่เขาหลอกเราเหตุผลที่เขาทำให้เราคิดได้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเคมีสองคนนี้เล่นดีมันเล่นดีมันโอ้โหมันพูดเลยว่าทุกครั้งที่ไรอันกอสลิงเดี่ยวเปียโนกับเต้นเขาเรียกเต้นอะไรไม่รู้เต้นให้เต้นแท็บเต้นคุยกระตุกเต้นตามเพลงคุยกระตุกตึ๊กผู้ชายที่เท่มากเรื่องนี้ไรอันกอสลิงเท่มากบอกนิดนึงเส้นเรื่องเส้นเรื่องก็คือคน2คนนั่นแหละก็คือเมียกับแรงก็ลิงชื่อเซบาสเตียนเซบาสเตียนฮะ2คนนี้ต่างคนต่างมีความฝันตัวนางเอกอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงหญิงเดิมทีแล้วเป็นบาริสต้าบาริสต้าตัวพระเอกเป็นนักดนตรีไส้แห้งฝันว่าอยากจะเปิดผับแจ๊สมันเป็นความฝันที่ค่อนข้างแบบเฮียเปิดผับแจ๊สมันนึกออกไหมคนแบบกูเล่นที่ไหนไม่ได้กูเปิดเองดิเฮียกูจะเล่นเพลงของกูอะไรอย่างงี้ผมค่อนข้างเข้าถึงเขานะมีเขาเรียกว่ามันเป็นตัวละครที่มีอย่างนึงคือแบกความฝันที่สุดโต่งของตัวเองไว้ใช่ใช่สองคนมันมีวิธีการเล่าแบบค่อนข้างโอเคนะที่ตอนแรกที่แบบเปิดมาเป็นมิวสิคอลมีเต้นรำเต้นอะไรอย่างนี้พระเอกกับนางเอกเจอกันหลายรอบแต่ไม่รู้จักกันมันเล่ากันแบบช่วงประมาณ 20% น่ะมันจะเล่าสลับกันก็คือเล่าผ่านตัวไอ้มาสตอมเอ้ยไม่ใช่มาสตอมไอมาสโตนไอมาสโตนเล่าผ่านตัวไอมาสโตนก่อนพอเล่ามาถึงจุดที่ไปถึงที่บาร์แล้วมันก็จะตัดใช้วิธีจังหวะตัดแบบเขาเรียกเอาเสียงมาสัมพันธ์อ่ะนางเอกเดินมาหน้าแล้วมีเสียงแป้นใช้เสียงในการสัมพันธ์ซีเควนต์อ่ะเรียกในการเชื่อมซีเควนต์เสียงแตรมาเชื่อมซีเควนต์สวยดีโหจริงๆเล่าตรงๆง่ายๆก็ยังได้เลยนี่วิธีการเล่านี่โคตรเจ๋งเลยเขาถึงบอกว่าผู้กำกับแต่ละคนจึงมีผลกับหนังเรื่องนั้นๆผู้กำกับ3คนเล่าเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงคือก่อนจะไปเรื่องอื่นคือพี่จะบอกว่าเปิดตัวพี่เฉยๆเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ดูหนังมิวสิกเยอะแล้วไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่หนังมิวสิกผมชอบค่อนข้างชอบแรกๆที่การเล่าแค่แบบนี้มันก็แตกต่างจากมิวสิคอลพอสมควรแล้วนึกออกมั้ยแล้วก็เค้าเรียกว่าการเดินเรื่องที่มันโอเคอยู่มันมีคอมเมดี้เหมือนกันนะว่ามั้ยคอมเมดี้หยอดไปหยอดมาอยู่ระหว่างทางเรื่อยๆอะไรอย่างงี้มันมีการแบบเอ้ย2คนเนี่ยนางเอกมีแฟนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเริ่มแบบเริ่มค้นเจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกูไม่ได้กับคนนี้ว่ะคนนี้มึงใช้ชีวิตอีกแบบมึงติดหรูมึงต้องกินอาหารดีๆคุยกับเพื่อนอีกแบบฉันอยากจะกินข้างทางฉันอยากจะอะไรอย่างงี้อยากจะทําใช้ชีวิตง่ายๆมากกว่าก็เลยนึกถึงแลนด์กอลลิงนึกออกมั้ยก็มาจีบอยู่พอดีอะไรอย่างงี้ก็เลยไปหาเขาดีกว่าไปดูหนังด้วยไปอะไรด้วยไปเดี่ยวแจ๊สมันจะมีจังหวะหนึ่งที่กูก็ตลกดีนะส่วนตัวพี่ตลกอยู่ก็คือมันจะมีร้านก็ลิงมันหางานไม่ได้แล้วร้านหนึ่งเขาให้มันกลับไปทำแล้วมันก็กลับไปเล่นต้องเล่นเขาเรียกว่าตามกรอบของร้านอ่ะมันก็จะมีตามลิสต์ของร้านตามลิสต์เล่นตามลิสต์ที่ร้านให้มาต้องเล่นอย่างนี้ห้ามไปเล่นแจ๊สนู้นนะต้องเล่นนี้แจ๊สผสมหรืออะไรก็แล้วแต่กูเล่นสักพักแม่งโอ้เดี่ยวแล้วต้องบอกก่อนว่าเล่นจิงเกิลเบลไอ้เหี้ยความสามารถขนาดนั้นมึงให้เขาไปเล่นจิงเกิลเบลมึงไปให้เล่นหนูมาลีเล่นเพลงหนูมาลีอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะโอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอ่ะตัวแรกคอลลิงมันเป็นมือเป็นโน้ตที่แบบ
โหเท่มันก็อยากจะโชว์ของไงแล้วพี่ชอบหลายๆอย่างคือพอเขาใช้คำว่ามิวสิคัลปั๊บเขาเล่นกับแสงเขาเล่นกับแสงเยอะเดี๋ยวค่อยไปเจาะเดี๋ยวค่อยไปเจาะเรื่องสงเรื่องแสงอะไรเงี้ยเขาใช้แสงช่วยในการสื่อในยะของตัวละครว่าเฮ้ยฉันอยู่คนเดียวนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นทุกคนปั๊บในร้านอะไรวะมันหลังจากเล่นเดียวจบอ่ะแล้วคนทั้งร้านก็งงงงแล้วมันเล่นเหี้ยอะไรแล้วไอ้ตัวเจ้าของร้านอ่ะเรียกเลยเรียกมันมีอีกอย่างนึงก็คือผมชอบอย่างนึงของตัวแล้วก็ลิงคือมันจะมีเส้นเรื่องที่แบบเขาแพชชั่นมากกับดนตรีแจ๊สแล้วตังเอกก็บอกว่าดนตรีแจ๊สของมึงเนี่ยมันก็แค่ฟังเพราะๆเฉยๆนี่หว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็ฟังคอเปิดเพลงคอไปเรื่อยๆแต่แล้วก็ลิงมันไม่บอกนี่ตอนที่ไปดูคนดำเล่นป่ะใช่คนมันก็บอกเฮ้ยไม่ใช่มึงสังเกตดูคนนั้นเขาก็เล่นของเขาคนนี้เขาก็เล่นของเขาเขาพยายามโซโล่ของเขาโอ้โหแจ๊สมันพลังมากแจ๊สมันคือความสดใหม่ตลอดเวลาเล่นทุกครั้ง10ครั้งไม่เหมือนกันคนมันแพชชั่นมากๆนึกออกไหมจับผู้หญิงไปนั่งฟังเพลงนึกออกไหมจับเนี่ยมึงฟังดูนึกภาพว่าปกติถ้าเปรียบเทียบเอ็มม่าสโตนเอ็มม่าสโตนฟัง2รักอ่ะ2รักฉันรับไม่ไหวไอ้นี่ฟังแจ๊สแจ๊สแบบโหแจ๊สดำดิ่งเลยไปดูถึงไปดูไอ้ดำ3คนมั้งแจ๊สชอบมีหน้าแล้วก็บอกเพราะดีแต่สุดท้ายเป็นไงก็ทำให้นางเอกชอบแจ๊สได้เจ๋งอ่ะนางเอกก็เริ่มชอบแจ๊สเพราะว่าสองคนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรนี่ก็ซึมซับกันแล้วกันมันจะมีเส้นเรื่องเส้นเรื่องนึงที่ก่อนหน้าพระเอกจะเจอนางเอกก็คือตัวพระเอกเนี่ยหางานไม่ค่อยได้ไปเล่นจิงเกิลเบลก็แล้วทำไมทำมาได้งานเขาเรียกว่าไปเล่นตามไปเจอเพื่อนอีเวนต์อะไรนี่ไปเล่นหลังอีเวนต์ไปเล่นตามวงอิเล็กทรอนิกส์กูชอบอยู่กูชอบอยู่ที่ไปเล่นสาดน้ำเล่นตามวงอิเล็กทรอนิกส์กูชอบคือมันร็อกอ่ะมันจะร็อกร็อกมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกชื่อเพลงใครสงสัยชื่อเพลงว่า Take on Meเราไปเปิดฟังดูกับเพลงไอแลนด์ที่นางเอกร้องกันแหละไอแลนด์น่ะบอกว่าขอเพลงไอแลนด์ขอเพลงไอแลนด์นั่นแหละมันก็เล่นปึ้ง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 อะไรเล่นน่ารักว่ะไม่รู้มันแม่งขนาดเล่นไอเชี่ยไอเปียโนไอเขาเรียกอะไรวะอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรมันสภาพอย่างเงี้ยยังเท่เลยอ่ะเล่นนี้ยังเท่อ่ะมึงใส่เสื้อเฮียอะไรด้วยใส่เสื้อเหมือนไอแรปเปอร์วงแรปเปอร์ย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคเรโทรเรโทรหน่อยมึงใส่ชุดอย่างนั้นยังเท่เลยอะไรกูเลยชอบเป็นเรื่องที่น่ารักอีกอย่างนึงที่พี่มองว่าเป็นมุมที่โคตรเท่คือตอนแล้วก็ลิงอยู่กับเปียโนมีอย่างนึงเว้ยที่ในโลกความจริงเรื่องจริงก็เป็นคือนักดนตรีจะเท่ที่สุดตอนอยู่กับเครื่องดนตรีพอลงจากเครื่องดนตรีมึงหมาดีๆนี่เองใช่ไหมเขาจะเท่ที่สุดดอนอยู่กับเครื่องดนตรีตอนเดียวเปียโนตอนเดียวเปียโนแล้วมันจะมีตอนที่อยู่บนเวทีที่เล่นนี้ชอบไปนี้ไอตอนอยู่บนเวทีนี้ก็คือเส้นเรื่องที่เขาหางานทำได้แล้วก็คือนักแสดงคนนึงมันเป็นจอห์นเลเจนด์เป็นนักร้องนะคนนั้นอ่ะก็คือเป็นเพื่อนเก่าก็เลยมาเอ้ยมึงเก่งอ่ะก่อนกูจำได้ตอนเรียนกับมึงเก่งโคตรเลยมึงมาเล่นวงกูดีกว่ามันไปเจอที่ร้านไงแล้วเฮ้ยมึงเล่นเก่งนี่มันน่าตลกตรงที่ว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรพอไปรู้สักพักไอ้เหี้ยนี่มันเล่นฟิวชั่นอย่างไรก็คือมันเล่นแจ๊สผสมกับแบบเพลงป๊อปอ่ะพูดง่ายๆเป็นแจ๊สผสมอ่ะมันไม่ได้แจ๊สแท้ๆที่พระเอกชอบจะมีรักเต็มได้แล้วไอ้เหี้ยมันแบบว่ามันเป็นแจ๊สผสมอะไรนี้แล้วพระเอกก็แบบอะไรวะไม่ใช่ทางกูอ่ะไม่ใช่ทางกูแต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องที่ว่านางเอกแบบตอนนั้นคบกันแล้วจะเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแบบโทรคุยกับแม่แล้วพระเอกเปิดได้ยินโทรคุยกับแม่ว่าแม่นี่เขาก็อยากจะเปิดผับแจ๊สนะแต่เขายังไม่เปิดนะแต่ว่าเขาฝันว่าอยากจะเปิดหนูเชื่อว่าสักวันเขาทำได้แน่แหละแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะยังแต่ยังเป็นความฝันแต่เชื่อว่าเขาทำได้แน่แต่เขายังไม่เปิดนะแม่เขายังไม่เปิดเลยแหละยังไม่ได้เริ่มที่อะไรเลยแต่เขาได้แน่จะตั้งอยู่บ้างเลยจะตั้งอยู่แล้วก็ลิงก็เลยเกิด motivate เฮ้ยกูต้องทำตัวให้เขาเรียกผู้พาได้มากขึ้นกว่านี้ใช่เป็นผู้ชายอ่ะใช่ไหมก็เลยไปยอมเล่นในวงยอมตอนแรกเริ่มจากยอมเลยทำไปทำมามันแบบพอรู้ว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปเป็นเกือบปีนะอะไรอย่างนี้แบบเอกเริ่มรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะคือมันต้องเซ็นสัญญาแล้วก็ออกทัวร์ อะไรงี้พระเอกก็เลยเกิดการที่แบบต้องอยู่ต่างจังหวัดหลายเดินทางเยอะเดินทางเยอะเดินทางทัวร์เยอะอะไรงี้เลยไม่ค่อยได้เจอกันนั่นเองนางเอกก็เกิดการที่แบบว่าน้อยใจไม่นึกว่าต้องทัวร์ขนาดนี้ใช่ก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะพระเอกก็ตอนนั้นวันนั้นก็เลยกลับมาที่บ้านกลับมาจะเซอร์ไพรส์เอกจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าทำไมทำมาก็เกิดปากเสียงกันเกิดขึ้นเพราะว่าเอ้ยโมเมนต์ตรงนี้พี่เศร้านะโอเคอยู่พี่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเราเล่นดนตรีกันด้วยใช่แล้วหนึ่งในความฝันของเราคือพูดตรงๆอ่ะเล่นดนตรีอยากดัง
การเวลาผ่านไปนะผมว่าคนเรามันเปลี่ยนกันได้คนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใจคนมันไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลาหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมใจคนเวลาผ่านไปมันเปลี่ยนไม่ได้พี่แอบเจ็บแทนกอสลิงอยู่ประโยคนึงมันบอกว่าณวันที่ผมเป็นไอ้ห่วยคุณก็ช่วยผลักดันผมให้เป็นคนที่โด่งดังณวันเนี้ยคุณถามว่าเมื่อไหร่จะจบมันไม่มีจบหรอกผมทำเทปนี้เท่านี้เดือนก็ต้องทัวร์ทำเทปก็ต้องทัวร์มันวนลูปไปอย่างนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายคุณคงชอบผมที่เป็นตอนที่เป็นไอ้ห่วยไม่ใช่ตอนนี้เป็นตอนที่ไอ้กระจอกมากกว่าตอนเป็นกระจอกมากกว่าแต่ว่าก็เข้าใจนางเอกเขานะเข้าใจแล้วทำไมยังจะคบกันยังไงเออแล้วมึงจะเป็นผัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็คิดว่าที่มึงพูดอ่ะก็ถูกแต่ว่าชีวิตคู่เราจะเป็นยังไงตอนนั้นนางเอกพยายามเตรียมตัวจอดิชั่นเป็นหนังเดียวไม่ใช่หนังเดียวละครเวทีเดียวอะไรอย่างงี้แสดงคนเดียวก๊อตลิงนั่นแหละเป็นคนเชียร์ว่าใช่ทำไมต้องไปออดิชั่นบทคนอื่นเขียนเองเล่นเองไปเลยสิเล่นบทตัวเองไงก็เลยเกิดความคิดว่ามันก็ make sense ลองดูแล้วกันนางเอกเหมือนกับเขียนเก่งเป็นคนที่เล่นตามคนอื่นไม่ได้แต่อิมพอไว้ด้วยตัวเองได้แอมมาสโตนเขาจะเก่งประมาณนั้นเป็นนักคอมเล่นเป็นนักคอมผมชอบอย่างนึงตรงที่เขาไม่พยายามเสียเวลาเยอะไปออดิชั่นปุ๊บเขาไม่เสียเวลาให้ดูออดิชั่นทั้งหมดอ่ะเขาตัดทิ้งไปเลยอะไรงี้ไปเล่าเรื่องอย่างอื่นบ้างไปเลยบ้างความจริงคือแบบนั้นถ้าใครสมมติน้องๆที่แบบจะเข้าโมเดลลิ่งแล้วไปออดิชั่นงานนั่นคือความจริงนะเพราะว่ากูเคยทำละครกูเคยเป็นคนที่ต้องนั่งดูคนอื่นไม่ใช่เจ้าของนะแต่เจ้าของเขาให้ไปดูให้มึงเดินเข้าไป30วิเนี่ยเขาไม่ออกแล้วเข้าไป30วินี่ถ้าสมมติผู้จัดน้องพอครับโอเคอะไรเงี้ยต้องเงี้ยก็เลยต้องทำด้วยตัวเองไงจนมีแมวมองมาดูวันนั้นน่ะก็เลยมีแมวมองบอกว่าเอ้ยไปดีกว่าตอนนั้นแลนกับเมียเนี่ยทะเลาะกันอยู่เมียหนีกลับบ้านแยกกันอยู่แล้วตอนนี้แลนก็เลยตามไปอยู่กับไมอามี่มั้งตามไปที่ไมอามี่เนี่ยไปตามกลับบ้านไปออดิชั่นเขามีคนมามองแล้วไม่ไปยังไงไม่รู้แต่พรุ่งนี้เช้า 8:00 นกูมามึงไม่ไปไม่รู้นะแต่กูมา 8:00 นเช้าเตรียมตัวด้วยแล้วกันผมชอบมากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งเศร้ามันมีทั้งตอนดราม่ามันมีทั้งตอนคอมเมดี้อะไรเงี้ยชีวิตคนอ่ะมันครบเลยชีวิตคนชีวิตคนเล่าผ่านเพลงด้วยเวลามีเพลงขึ้นมาเนี่ยมีคนหลายคนเดินออกมาเอ้ยเพลงมันมีความหมายเลยแต่กูไม่ได้อ่านกูคิดว่าเพราะเฉยกูได้ยินนะตอนที่เดินออกมาแล้วมีคนพูดอะไรงี้เนื้อเพลงมีความหมายนะครับเนื้อเพลงมีเส้นเรื่องนะครับสอดคล้องอยู่สอดคล้องอยู่สอดคล้องนะฮะมันมีอารมณ์ของตัวละครมันมีอะไรมันเล่าความรู้สึกของตัวละครณตอนนั้นอยู่เหมือนกันบางทีอ่ะเปลี่ยนฉากด้วยตอนร้องเพลงอยู่เปลี่ยนฉากไปฉากนึงเปลี่ยนไปซีนนึงอ่ะมันเป็นการเดินเรื่องที่โอเคเลยแหละผมว่ามันไม่ได้แบบแค่ร้องเพลงเพราะๆเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจะร้องอะไรเงี้ยซึ่งของแม่มันก็มีความโฟลว์อยู่พอสมควรเลยแหละเลยชอบอ่ะไปที่ตัวละครเลยพี่ท็อปตัวแรกขอพูดถึงแลนกอตลิงก่อนแลนกอตลิงที่เราเห็นนะฮะที่มันเล่นเปียโนนะฮะฝึกใหม่หมดเลยไม่มีพื้นฐานเหี้ยอะไรเลยฝึกใหม่หมดเลยก็คือแบบมึงถ้าสมมติคนดูทุกคนนะใครที่เล่นดนตรีไม่เป็นเริ่มจากอย่างนั้นเลยเขาให้เวลารู้สึกว่าปีนึงน้อยนะปีนึงที่มึงเล่นแบบน้อย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 มึงเอ็กเปิดอะมึงดูเอ็กเปิดอะกว่ากูจะเล่นดีมเพเตอร์ได้โอ้โหสาวสองสามปีอะเชี่ยนี่เขาเล่นแบบเทพเลยอะแล้วผมมองว่ามันยากคนเราแบบฝึกอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเดดิเคทเขาเรียกว่าทุ่มเทอะทุ่มเทจริงๆที่แบบจะให้เข้าไปถึงตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็คือตัวผู้กำกับด้วยแหละเขาอยากได้ว่าเอ้ยนะเล่นหนังโกไม่มีสแตนด์อินนะฮะเล่นดนตรีอะไรพวกเนี้ยมึงต้องเล่นได้จริงๆนะครับมึงต้องเล่นได้จริงๆนะครับเหมือนเรื่องที่แล้วก็เกี่ยวกับตีกองวิปแลชก็คือไอ้มาเทเลอร์ที่อย่างนึงคือมันเคยเล่นเมื่อตอนอายุ15เล่นกองนะมันก็เลยพอโตขึ้นก็ยังเล่นได้อยู่อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ต่อได้อะไรได้อยู่แต่อันนี้เขาฝึกใหม่หมดเลยศูนย์เลยจากศูนย์คือกูไม่เล่นไม่เป็นอ่ะมึงไปเห็นโอ้มึงโอ้ถ้าใครไปดูจะเห็นว่าโคตรเก่งอ่ะมันเก่งเลยอ่ะแต่ว่าแลนกอลิงเขาเต้นอยู่แล้วถ้าสมมติเล่นดนตรีไม่เป็นก็จริงอ่ะแต่ถ้าอยู่กับดนตรีหรือกับเพลงมีเซนแหละมันจะมีเซนมีจังหวะโอ้แต่มึงฝึกใหม่โอ้แต่เยอะแต่เยอะมึงฝึกเครื่องดนตรีใหม่ชิ้นนึงมันไม่ใช่ง่ายอ่ะแล้วก็มีความกวนตีนนั่นแหละเป็นเสน่ห์ใช่ผมชอบอย่างนึงตรงที่เขาแพชชั่นมากกับดนตรีแจ๊สของเขาเนี่ยค่อนข้างแพชชั่นอยากจะทำให้มันได้จริงๆทำไมมึงไม่ชอบอ่ะกูชอบอ่ะคนที่แพชชั่นจริงๆกับมึงรู้แค่เปลือกเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะเว้ยเวลาเราเล่นอ่ะยิ่งถ้าเป็นนักดนตรีจะรู้สึกได้เลยว่าใช่มึงไม่จริงบางคนชอบแค่ผิวเผินชอบเพราะว่าคนอื่นชอบเยอะนึกออกไหมโอ้เขาชอบเยอะกูชอบด้วยอะไรงี้นึกออกไหมไอ้นี่โหเราเชื่อนะเราเชื่อว่ามันคือแบบโหแม่งกีกจริงอะกีกแจ๊สอะกีกแจ๊สจริงๆกูไม่เอาฟิวชั่นกูไม่เอาต้องแบบแจ๊สจริงๆมันมีการลื่นไหลตลอดเวลาเล่น10ครั้งเหมือนกันโอ้ยตัวละครมีการเดินไปเดินมานึกออกไหมแบบว่าทำไงตังค์ไม่ค่อยมีว่ะทำยังไงดีกูก็ต้องพยายามทำเพื่อตัวเองฝืนตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมตัวละครมีการหักเหไปเรื่อยๆไปนั่งเล่น
มึงหน้าตาอะไรเงี้ยจากคนที่มันเล่นเพลงทิงเกอร์เบลมาก่อนเนี่ยมันก็นึกออกมั้ยการเดินทางในเรื่องโอ้โหมันเยอะแยะมากมายสุดท้ายเป็นไงเหี้ยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยมายืนยิ้มให้นางเอกเนี่ยจำได้ร้านแก๊สไงได้ร้านได้ร้านเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านเข้าใจเข้าใจเข้าแก่เจ้าสัวเข้าใจเนี่ยผมเลยค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ได้กินไข่นะก็นั่นแหละแต่ค่อนข้างเศร้านะนั่นแหละก็แสดงได้ดีมากพูดถึงตัวแอมมาสโตนบ้างเป็นไงพี่ครับแอมมาสโตนก็ดียิ่งฉากปังใช่ไหมที่ชอบปังมากยิ่งฉากที่สไปเดอร์แมนมันฟูละลับปึ้งคอหักชอบแดงดีมากแดงดีใช้สลิงด้วยเออใช้สลิงอยู่แล้วใช้สลิงใช่ไหมตอนนั้นแหละแต่ตอนนั้นเขาดูจริงๆนะว่าเจ็บจริงๆเออดูจริงนะเออดูว่าเขาเจ็บจริงๆแต่ว่าทั้งซีเควนต์แบบนั้นพี่ว่าช่วงที่กระตุกน่าจะมีซีจีช่วยแหละอ๋อนะครับแต่ผมว่าเขาแสดงได้ดีอยู่ที่แบบกระตุกนิดนึงแสดงเป็นคนเจ็บผมว่ายากนะต้องนอนนิ่งๆแบบห้ามแบบห้ามให้เห็นว่าเอ้ยหายใจอยู่หรือว่ามีลมหายใจออกปากอะไรเงี้ยแบบอันนี้ไม่ได้เนี่ยแบบเป่วยอยู่ป่วยอยู่เจ็บอยู่เนี่ยแบบกั้นหายใจอยู่ไงกำลังเลี้ยงลมหายใจเบาๆไงให้ดูสักพักเนี่ยแสดงเป็นคนเจ็บผมว่าค่อนข้างยากผมว่าเขาแสดงได้ดีนี่เราจะไปสไปเดอร์แมนใช่ไหมขอบคุณนะครับวันนี้ขอฝากเทปนอนหนังไม่ใช่สไปเดอร์แมนมีกูมุกเฉยๆไม่นึกว่าจะไหลขนาดนี้แสดงเป็นเมียผมว่าเขาโอเคดีนะตรงที่มันมีอารมณ์นิดนึงที่มันเหมือนกับเฮ้ยไม่ชอบแฟนเก่าแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงนี่มันแรดว่ะอะไรนี่เนี่ยเหรอแม่นิดนึงแต่ผมว่าความจริงคนเรามันก็อย่างนั้นน่ะคนเราเจอในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะถ้ามันเข้ากันไม่ได้อ่ะสุดท้ายมันเข้ากันไม่ได้มันก็แบบไม่ใช่ว่ะใช่คนนี้ไม่ใช่อ่ะประมาณนั้นแต่เขาก็เป็นอีกคนนึงนะที่แบบอยากจะเป็นเขาเรียกว่ามีความพยายามอยากจะเป็นนักแสดงจริงก็มีไปออดิชั่นก็ต้องหลายครั้งแล้วอะไรงี้รัฐที่เข้าอยู่คือฮอลลีวูดเลยไหมเอลเอไงลอสแอนเจลิสลอสแอนเจลิสพี่เคยรู้แค่ว่าคนแถวนั้นอ่ะคือในวงการบันเทิงอ่ะทุกคนอยากเข้าวงการบันเทิงทุกคนรู้คือมันเป็นเมืองอย่างนี้มันเป็นเมืองเหมือนกรุงเทพอ่ะนึกออกไหมคนล่าฝันต้องไปที่นี่ใช่ๆๆเออคนล่าฝันเนี่ยคนอยากจะแบบการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยต้องมาที่นี่ต้องมาทำงานที่นี่ต้องมาอะไรอยู่ที่เนี่ยแล้วมีซีนนึงของเอมมาตอนที่พี่มองว่าแบบไอ้เหี้ยดำว่าสำหรับตัวละครคือวันที่ไปเล่นเล่นเดี่ยวละครเวทีของตัวเองชอบตรงที่เขาไม่ได้ให้เราเห็นเลยมากแล้วพอออกมาพี่ชอบซีเควนต์นี้ชอบช่วงซีเควนต์ที่พระเอกมาไม่ทันแล้วนางเอกมาพอดีนางเอกพูดพร้อมน้ำตาเลยว่าไม่เอาแล้วกูไม่เอากูยอมกูไม่เอาพอคนที่แบบว่ามั่นใจในสิ่งที่เราเก่งมากๆอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันโดนยัดยีว่ะกูหมดเลยอ่ะมันหมดจริงๆนะเว้ยใช่ใช่คือยืนเปลี่ยนชุดอยู่ข้างหลังคือแบบโอ้โหได้ยินเลยคนดูเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำแต่มีคน ย่ำยีความมั่นใจของเราอ่ะมันจะเฟลทันทีเลยนี่เหมือนเราเวลาเรารีวิวอ่ะมีคนมาย่ำยีความมั่นใจของเรา มันเฟลทันทีเลยเออใช่ใช่ใช่เฟลทันทีเลยจริงชอบมีแล้วชอบมีน้องๆว่าไอ้เฮียเอ้ยออกนอกเรื่องกูดูประวัติเอ็กซี่ไม่ต้องมาดูรีวิวแล้วหรอว่าคืนนั้นพี่ร้องเลยน้องๆพูดนะพี่เสียงมันเฮียเลยทำไมพี่เสียงเฮียอย่างเงี้ยจริงเพราะกูเกิดมาอย่างเงี้ยบางทีเหมือนวันนั้นเนี่ยบางทีพี่ก็แค่เล่นมุกไงแล้วมันก็ไหลไงเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเออเฮ้ยทุกคนจะไม่อยากฟังเรื่องชีวิตของเราขนาดนั้นไงทุกคนจะเกลียดชีวิตเราขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเล่ากูก็ไม่ได้ตั้งใจให้เสียงเป็นอย่างนี้กูเกิดมาเสียงอย่างนี้เสียงเป็นโนเริ่มมาแล้วเสียงเป็นโนเริ่มมาแล้วเบาๆแล้วกูจะเต้นขอฝากเทปเอ็กซ์ซีไปด้วยนะครับวันนี้กลับมาก็คือชอบซีเควนต์นั้นพี่ชอบฉากนั้นรู้สึกว่ามันโอ้โหเอมม่าสโตนปล่อยสุดกับอีกฉากนึงที่อารมณ์ตรงข้ามกันน่ารักน่ารักที่สุดคือตอนที่ขอเพลงก็วิ่งวิ่งเล่นไงเออใช่ขอเพลงแล้วก็เต้นขอเพลงไอแรมเออไอแรมเล่นก็เต้นน่ารักน่ารักน่ารักเนี่ยสองคนนี้แสดงกันด้วยกันหลายเรื่องแล้วเผื่อใครไม่รู้มีเรื่องแก๊งเตอร์สคอตเป็นหนังย้อนยุคเป็นหนังแก๊งสเตอร์พระเอกแรนก็ลิงนางเอกก็เอมม่าสโตนมีเรื่องเครซี่ดังเลิฟเครซี่ดังเลิฟเออเป็นหนังแบบวัยรุ่นทั่วไปหนังรักโอเคเหมือนกันแสดงด้วยกันเหมือนกันมาเรื่องที่3แล้วเรื่องเนี้ยลาลาแลนเนี่ยมันก็เลยแบบคนเหมือนกันสนิทกันพอสมควรแล้วเอออะไรงี้ก็เคมีน่าจะช่วยกันได้เยอะอยู่อารมณ์คนไทยก็ประมาณว่ายาณเดชอะไรเงี้ยยาณเดชแสดงด้วยกันหลายรอบแล้วเราเห็นเราก็เชื่ออ๋อพระเอกนางเอกนี่ทูหีทีหูอะไรดีแล้วอะไรเงี้ย
มันก็แบบว่าเออสนิทกันมากขึ้นเรื่องนี้เราเห็นได้เต็มตามากขึ้นตัวอื่นแอบคาเมโอนิดนึงก็คือตัวผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านที่หัวล้นๆอ่ะอันนั้นก็คือ JK Simon นะครับ JK Simon ที่แสดงเป็นไอ้โคโหดในวิปแลดอ่ะเออลองไปดูใครไม่รู้อันนี้ก็ทีมโหดเหมือนกันนะผู้จัดการโหดแต่ไม่โหดขั้นนั้นไม่โหดขนาดไม่โหดนะมึงต้องไปดูว่ามันโหดขนาดนั้นจริงๆวิปแลดอ่ะโผล่มาคาเมโอนิดนึงก็แสดงโอเคมีเต้นนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ตัวอื่นเป็นไรบ้างโหตัวละครค่อนข้างน้อยว่ะว่าไปนะส่วนใหญ่จะประกอบจะเป็นตัวประกอบซะเยอะเพราะว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับ2ตัวเนี้ยว่าไป2คนนี้อยู่ด้วยกันเยอะคำว่าเรื่องเทคนิคก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นพูดถึงซีนลองเทคเพราะนี่คือหนังมิวสิคอลแล้วมันจะต้องมีเต้นแล้วมีเต้นจะต้องมีซีนลองเทคพี่จะไม่พูดถึงฉากเปิดแต่มีซีนที่พี่ชอบคือ1ซีนคืองานเลี้ยงกลางคืนพระเอกเดินมาส่งนางเอกที่รถแต่จริงรถไม่อยู่หน้างานอ่ะแล้วที่เดินมาส่งแล้วมานั่งคุยกลางคืนตรงไอ้หน้าผาตรงนั้นสองคนแล้วเต้นอ่ะเปลี่ยนรองเท้าแล้วเต้นซีนนั้นสตีดี้แคมยาวถ้าใครไปดูจะเต้นแล้วก็ไม่มีตัดคัดเลยยาวอ๋อชอบวันนั้นเหรอรู้สึกเดินดีชอบวันนั้นข้างหลังมันเป็นกรีนสกรีนพี่ว่าน่าจะรู้สึกว่ากรีนสกรีนนะคือว่าข้างหลังคือหนังเรื่องนี้หลายๆฉากหลายๆซีนอ่ะพยายามย้อมให้มันดูเป็นมิวสิคัลหรือติดกลิ่นย้อนยุคนิดเขาย้อมเหมือนกับฉากหลังแบบมิวสิคัลนึกออกไหมมันจนเหมือนแบบข้างหลังมันจะม่วงๆแบบมันดูไม่เหมือนจริงเท่าไหร่ผมเลยมองเอ้ยมันซีจีหรือเปล่าฉากหลังแค่นั้นเองไม่ใช่ในแง่ไม่ดีนะมันสวยนะเราแค่วิเคราะห์ว่านั่นคือจริงหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจริงหรือไม่จริงแต่มันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีมันสามารถถ่ายจริงๆแล้วย้อมให้มันตุ่นๆก็ได้แต่มันสวยดีมันเป็นซีนอยู่ในโปสเตอร์ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ซีนนั้นยิมชอบมากที่สุดถ้าสมมติเป็นซีนที่เป็นลองเทคกับผมว่าซีนแรกแหละผมชอบนะยังไม่มีตัวนั้นเนี่ยแต่ว่าผมว่าเอ้ยเปิดมาแล้วเอ้ยเหี้ยมันเท่ว่ะมันมีเขาเตรียมการกันเยอะนึกออกไหมมึงเต้นแล้วก็มึงไปเปิดหลังท้ายกระบะบ้างมีเหี้ยบ้างคนกระโดดขึ้นมาหมดเลยมันเป็นแดนเซอร์หมดนะคนใครก็ไม่รู้อะไรงี้คนประชาชนทั่วไปมาเต้นกันแต่มันเป็นแบบโอ้มันเป็นลองเทคที่แบบมึงวิ่งไปวิ่งมาแล้วมึงก็ขึ้นไปข้างบนมึงก็อะไรงี้ยิมชอบซีนนั้นใช่ไหมใช่ชอบซีนแรกนั่นแหละกับอีกซีนนึงก็คือซีนในพิพิธภัณฑ์ที่เต้นกันสองคนแล้วก็มีวิ่งขึ้นไปอะไรนั่นน่ะมันก็ดูเหนือจินตนาการดีก็เออมิวสิคอลไงซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่พี่ทำให้รู้สึกว่าเออมิวสิคอลใช่มันเป็นมิวสิคอลอ่ะแต่มันโอเคนะซีนนั้นพี่จะบอกว่าซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่ใช้เทคนิคเยอะที่สุดใช่ที่พี่ชอบซีนนั้นเพราะมันเป็นโมเมนต์คู่รักเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาพูดถึงซีนเริ่มก็ได้จุยิมจั่วมาแล้วสังเกตว่าเขาจะเซตถนนสังเกตไหมว่าคุณอยากรู้ว่าคนพวกนั้นน่ะมันมีการเซตไม่ซีจีหรือเปล่าหรืออะไรเวลาคุณไปดูมันจะมีฉากจบของซีเควนซ์นั้นคือจะเห็นยาววุ้มแล้วเห็นคนยืนบนหลังคารถนั่นน่ะพี่ว่าสุดนั้นที่เขากั้นแล้วเขาถ่ายเราจะเห็นเลยว่าสุดเขากั้นไว้ถามว่าเขาสามารถกั้นได้ยังไงของฝรั่งมันจะมีพื้นที่สำหรับอยู่แล้วมันจะมีเขตที่เขาจะใช้ถ่ายหรือพื้นที่เฉพาะของเขาอยู่แล้วมันทำได้มันไม่เหมือนบ้านเราต่างกันแล้วก็พี่บอกว่าซีนนี้ใช้เทคนิคเยอะสังเกตไหมว่าตอนเริ่มเขาเรียบข้างภาษาศัพท์คือจะใช้วิธีการดอลลี่ตามสงสัยอย่างนึงไหมว่าเดินตรงไหนเอาเฉพาะไอ้ตอนเริ่มที่ข้างวุ้ดเนี่ยพอเข้ามาเห็นข้างเนี่ยช่องมันนิดเดียวนุ้ยช่องมันนิดเดียวเองอะที่มันแบบแคบมากแต่เขามูฟได้ค่อนข้างนิ่งพี่ก็เลยที่จะพูดถึงก็คือแสดงว่าคนโอเปเรตแม่งเก่งอ้าวแน่นอนเหี้ยมันมีทั้งเรื่องว่าไปคือพอมีการเต้นปุ๊บมันเดินแล้วเอาละขึ้นสตีแคมเดินทันทีเดินแล้วไอ้เหี้ยเอาละไปไอ้เหี้ยไปเต้นทั้งไฟไอ้เหี้ยอะไรงี้ตัดน้อยมากเวลาเต้นนะอะไรงี้อีกอย่างนึงงานภาพก็คือมันมีการเค้าเรียกว่าโปรดักชันดีไซน์มันมีการดีไซน์การแต่งตัวของตัวละครค่อนข้างเยอะนึกออกมั้ยมันเป็นหนังที่ยุคปัจจุบันนะมันมี Facebook มันมี YouTube มันมีอะไรพวกนั้นแหละแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยเค้าก็เรียกว่าใช้การแต่งตัวแบบหนังเหมือนหนังย้อนยุคหน่อยมันติดย้อนยุคหน่อยสีมักจะเป็นสีฉูดฉาดสีเหลืองส้มเขียวฟ้าแดงผสมกันแล้วในฉากมักจะแบบหลายสีอ่ะนึกออกมั้ยเราจะเห็นว่าโอ้โหนางเอกก็ใส่สีฟ้าเว้ยคนนู้นใส่สีเขียวสีเหลืองสีแดงโอ้มันเต็มไปหมดเลยด้วยความที่พอมันเป็นมิวสิคัลเนี่ยความเป็นมิวสิคัลหนึ่งอย่างคือมันต้องใหญ่แต่สิ่งที่เขาเล่นเนี่ยถามว่ามันใหญ่มั้ยมันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดแบบอะไรหมายถึงการแสดงมันใช่มันการแสดงอ่ะไม่การแสดงผมว่ามันพอเป็นการแสดงปุ๊บมันเป็นคนทันทีเออเป็นธรรมดาทันทีเราจะรู้สึกได้แต่พอร้องเพลงมันก็คือร้องเพลงใช่ๆพี่กำลังจะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นไงเขาก็เลยต้องการที่จะใช้สีสัน
างที่มันฉูดฉาดเพื่อให้เข้ากับธีมคำว่ามิวสิคอลผมเลยบอกว่ามันเป็นโปรดักชันดีไซน์มันเป็นแค่ดีไซน์ฉากเฉยๆสิ่งที่เขาอยากให้คนเห็นน่ะฉากหลังสีม่วงนะนางเอกใส่เสื้อสีฟ้าไอ้สีเหลืองนะพระเอกสีขาวอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นโปรดักชันดีไซน์ที่แค่ดูโปสเตอร์เนี่ยเข้าไปดูแล้วมันเป็นสีที่เขาเลือกมาหมดเลยว่าอยากจะให้โทนยังไงบ่งบอกให้เห็นถึงเมืองลอสแอนเจลิสนะว่าบรรยากาศกลางคืนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นความสวยงามที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆอ่ะในหนังแบบเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยอีกอย่างนึงคือน่าจะมีการแทร็กย้อมเยอะแทร็กย้อมคือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เขาใช้แก้สีเฉพาะจุดแก้สีเฉพาะจุดคือถ้าสมมติเราทำหนังสั้นหรือเราทำหนังง่ายๆสมมติพูดฟอร์มเล็กๆเนี่ยเราก็จะแค่แบบย้อมให้มันส้มหน่อยฟ้าหน่อยเขียวหน่อยเหลืองหน่อยแต่อันเนี้ยเขาน่าจะมีการออกแบบดีไซน์ที่ยิมบอกตัวสีชุดแล้วเวลามาเข้ามาอยู่ในหนังเนี่ยมันต้องบาลานซ์ความฉูดฉาดเหล่านั้นน่ะให้อยู่ในสีเดียวกันมันน่าจะมีต้องการมีคัดแยกมุมนี้ให้มันบาลานซ์การแท็กย้อมก็คือสมมติเราต้องการกดซีนนั้นเป็นกลางคืนสังเกตจะฟ้าแต่หน้านางเอกพระเอกต้องชัดแม่งต้องขาวต้องใสต้องสวยเขาเวลาย้อมเนี่ยเขาจะย้อมทั้งหมดให้มันฟ้าไม่ได้เขาย้อมบรรยากาศและเขาต้องแท็กเฉพาะคนย้อมแยกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการแท็กย้อมหรือย้อมแยกเยอะเยอะแหละเยอะเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยสีสำคัญเราต้องสำคัญมันเป็นเอกลักษณ์เลยแหละว่าไปอ่ะที่แบบเอ้ยเรานึกถึงหนังเรื่องนี้ปุ๊บมันมีความฉูดฉาดอยู่ในเรื่องซีนนึงที่ผมชอบก็คือตอนที่เป็นท่าเรือที่เวกเดินไปท่าเรือจะเห็นฟ้าสีชมพูจำได้ไหมที่เป็นแบบโคมไฟไฟเสาไฟขึ้นมาแล้วเป็นท่าเรือแล้วพระเอกไปยืนร้องเพลงอยู่แล้วมีคู่ยายแก่ผัวตาแก่สองคนน่ะชอบมากมันเป็นสีที่โหยมันดูแบบความฝันน่ะอันนี้ไม่ใช่ความฝันนะแต่ภาพที่เขาทำค่อนข้างที่จะสำหรับการย้อมมันค่อนข้างที่จะฉูดฉาดใช่แยกย้อมแน่ๆท้องฟ้าหรือแยกหัวคนแยกมันแยกย้อมอ่ะมันต้องวางแผนพวกนี้มันมีการแยกย้อมกันเยอะเพลงที่เขาใช้มันมีการผสมเพลงพวกเพลงเก่าๆนะมีเพลงเก่าๆผสมเข้าไปพอสมควรเพลงยุค80ซะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หนัง80แต่เขาก็แบบพยายามใช้ให้มันแบบใช้ให้พอเหมาะพอเหมาะพระเอกเล่นเพลงอะไรอิเล็กทรอนิกส์ล็อกก็ใช้เพลงเก่าไงถูกไหมก็เล่นเพลงไอแลนด์เล่นอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็เพลงที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแจ๊สเพราะว่าพระเอกเล่นเพลงแจ๊สที่เราเห็นนะซิตี้ว่าเพี้ยอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้พระเอกจะเล่นอยู่หลายครั้งอยู่ 3-4 ครั้งก็จะเป็นเพลงแจ๊สเหมือนกันที่เราเห็นคนนี้อีตาผู้กำกับคนเนี้ยอายุน้อยมากนะรู้เท่าไหร่รู้ไหมรุ่นอะไรรุ่นจริงเหรอ30อะไรเงี้ยที่พี่ตกใจนี่คือการที่เป็นผู้กำกับอายุน้อยแล้วทำงานในตำแหน่งกำกับเนี่ยทั่วโลกจะเป็นอย่างนึงคือคนที่จะกำกับเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันต้องแบกรับความกดดันได้สูง2คือคนที่กำกับนั่นหมายถึงเขาเชื่อใจที่จะเอาเงินไม่ต้องงี้ผมว่าถ้าได้ดูเว็บแลนด์มาคนเขาให้มันกำกับใช่อันเข้าใจเข้าใจแต่พี่มองถึงว่าคือถ้าเปรียบเทียบว่าคนที่ด้วยกันคนอื่นนะสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับอ่ะและสิ่งที่เขาต้องมีคือความน่าเชื่อถือใช่เพราะว่าคนต้องเอาหนังให้คุณทำนะให้คุณวาดให้คุณระบายเขาพิสูจน์ด้วยเว็บแลนด์แต่เขาพิสูจน์มาแล้วเขาพิสูจน์ด้วยเว็บแลนด์ไงพอเห็นเว็บแลนด์ทำไปที่พี่พูดเขาทำที่พี่พูดคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่สำหรับผู้กำกับโอ้ตอนกำกับเว็บแลนด์28ไม่ใช่เรื่องกูก็28แล้วเขาไปอยู่จุดที่แบบออสการ์เขาจะให้นั้นแล้วเขาจะให้เอ้ยให้นอมินีดีเปล่าว่าไอ้คนนี้ไอ้เด็กคนนี้นึกออกไหมมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้กำกับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยผมมองว่าเขาค่อนข้างมีความสามารถมากอ่ะเก่งมากอ่ะพูดไปในขนาดนี้อายุเท่านี้นี่เก่งมากเก่งมากเพราะว่าถ้าใครดูหนังจะเห็นผู้กำกับถ้ารับรางวัลจะหัวงอกทุกคนมากแต่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เก่งมากก็รอดูแล้วกันชอบทำหนังเกี่ยวกับเพลงมีหนังอยู่เรื่องนึงที่เขากำกับก็คือเปียโนเหมือนกันถ้าเล่นเปียโนผิดจะมีสไนเปอร์ยิงหัวมึงชื่อการเปียโนลองไปหาดูได้ไอ้นี่เล่นใช่ไหมอะไรนะที่เดอะลิงอะโฟโดเล่นโฟโดเล่นผมเคยเขียนไว้ให้แล้วลองไปดูให้คะแนนเลยไหมมาให้คะแนนเลยเรื่องนี้ผมเคยรีวิวไปผมให้ที่ 9.5 คะแนนเพราะว่าชอบมากๆมันมีการเขาเรียกว่างานภาพที่ผมว่ามันเพราะมันสวยงามมันไม่ได้มีเห็นที่ไหนแบบนี้มันเป็นความฝันที่แบบเฮ้ยเราเห็นภาพพวกนี้แล้วมันจะลงใจบวกกับเส้นเรื่องที่มันมีคอมเมดี้ผมไม่ค่อยคาดหวังคอมเมดี้นะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นหนังรักแบบโอเคหนังรักโรแมนติกหนังรักโรแมนติกทำไมมาบังมึงตลกเหมือนกันนะว่าไปตลกมีโมเมนต์ตลกอยู่ใช่มีโมเมนต์ตลกอีกอย่างเซอร์ไพรส์ก็คือมันมีความดราม่าตอนจบเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมากหนังเรื่องนี้เป็นตอนจบที่ผม
เฮ้ยความจริงอ่ะมึงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง2คนรักกันก็จบก็ได้อย่างงั้นสุดท้ายแม่งจบแบบไอ้เหี้ยชีวิตจริงว่ะชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเวลาผ่านไป5ปีใครมันจะยังรักกันอยู่ว่าไม่ได้เจอหน้ากัน5ปีถูกมั้ยล่ะมันไม่ใช่ความฝันเออนะตาอินกับยายนาเออตาอินกับยายนาที่รักกันอยู่ไอ้นี่ทานนะก็แก่แล้วอันนี้ก็ต่างคนต่างไปเจอโลกของตัวเองไงถูกมั้ยล่ะแต่ว่าก้อนลิ่งยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการยังเก็บกระดาษใบนั้นเอาไว้ทำตามความสัญญาเก่าไหมยังเก็บกระดาษใบนั้นเอาไว้ยังทำตามสัญญาที่เคยให้กับนางเอกไว้เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเมื่อแผ่นดินเดินงามจะคืนกลับมาเป็นเทปหนอนหนังมิวสิคอลนะครับวันเทปสุดท้ายแล้วจะไม่มีอีกอันนี้อย่างนึงก็คือมันมีไดร็อกอันนึงที่ก่อนที่พระเอกกับนางเอกจะแยกกันไปที่นั่งกันอยู่ที่วิวบอกวิวไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเออที่มันบอกว่าเอ้ยฉันยังรักเธออยู่แหละอะไรสวยนะเออสวยสวยนะสวยอยู่นะเอ็มมาสโตนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ภาพทั้งหมดอะโดยรวมออกมาสวยอยู่แต่มันมีต้นไม้บังไงเงี้ยมันเลยไม่สวยไงใช่ใช่แต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่ดีก็คือบอกว่าฉันยังรักเธออยู่แล้วแหละไม่ไปไหนหรอกก็รอดูแล้วกันว่าโชคชะตาจะพาเราไปไหนสุดท้ายนางเอกก็ไปมีผัวมีลูกยิงนางจังไรไม่ใช่ไม่ใช่5 ปี เข้าใจครับอ่ะผมเข้าใจอยู่เป็นดาราผู้หญิงนะ5ปีนะประสบความสำเร็จแล้วนะดังมีคนอยากเข้ามาหาเนี่ยมันจะไปหากระจอกนักดนตรีกระจอกคนนั้นเหรอเออเคยรักกันก็จริงคนเรารักกันก็รักคนข้างหน้าก็ได้นึกภาพนี้พูดไม่ได้อ้างอิงจะด่าใครแต่ยกตัวอย่างสมมติอ้ําพัชราภาขายไส้กรอกอยู่วันขายไส้กรอกสัญญากับมอไซวินว่าเฮ้ยฉันเป็นดาราแล้วนี่ได้ละครแล้วแต่ว่าจะเลิกขายไส้กรอกแล้วจะบอกแฟนว่ามอไซวินว่ายังไงฉันก็จะรักเธอต้องไปเล่นราคาฮอลลีวูดเลยอ่ะโอ้สักพักดังเป็นอ้ําพัชราภามึงยังจะไปรักมอไซวินมั้ยนั่นแหละดิใช่มั้ยแล้วมันไม่ได้เจอกันด้วยแล้ว5ปีมันเมคเซนส์เออแต่ว่าโอ้พอไปเห็นแล้วก็ลิ่งก็ยังเป็นพระเอกแบบนั้นอยู่เท่กูน้ำตาไหลเลยเนี่ยที่เป็นโนไฟสาดปั๊มเท่เลยเราจะเห็นเลยว่าเขาเรียกว่าพอเริ่มเล่นเพลงปุ๊บรอบข้างจะมืดใช่มั้ยรอบข้างมืดแล้วพระเอกก็จะมีไฟสาดเขาเรียกว่าดิมไฟบรรยากาศลงมีแสงมาจากไหนไม่รู้แหละมาดูภาพละครเวทีอ่ะเนี่ยสวยงามนั่นแหละ 9.5 ขออีกทีนึงแล้วกันก็คือพี่ท็อปเรื่องนี้บอกเลยว่าชอบมากพี่เป็นคนที่พูดหนึ่งพูดก็คือเป็นนักล่าฝันคนหนึ่งเหมือนกันใช่เหมือนกับยิมเหมือนกับทุกคนหลายหลายคนอ่ะผมว่ามีความฝันกันหมดอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อมั่นและศรัทธาในความฝันของคุณอยู่หรือเปล่าใช่หรือคุณจะตกหล่นและยอมแพ้ไปทำอย่างอื่นไม่ได้บอกไม่ดีแต่การยอมแพ้ไม่ได้ผิดการยอมแพ้คือพอละกูไม่เอาดีกว่าสุดท้ายในเรื่องนี้ทำความฝันได้สำเร็จทั้งคู่เนาะ 9.5 ใช่ไหมกูให้คะแนนบ้างแล้วก็อันที่คือเรื่องนี้พี่ยังที่บอกไปคือชอบแล้วการที่เป็นความพี่เป็นความนักล่าฝันแล้วเป็นนักดนตรีด้วยตอนเด็กๆพูดเลยว่าโอ้ยส่งเดโมไปประกวดที่นั่นที่นี่เราพยายามกันนะขึ้นตึกแกมมี่ครั้งแรกกันได้ไหมกูเคยวงเดียวกันไงที่ตอนนั้นไอ้เจมเล่นและไอ้จาและยิมนักร้องรู้สึกว่าเราเคยขึ้นไปอยู่บนตึกแกมมี่นักร้องเป็นไอ้แทนไอ้ทายไทยแล้วแกมมี่ดีเจเรียกขึ้นไปเอ้ยน้องมีบทเพลงฝากไหมเอ้ยพี่สนใจนะพี่สนใจไปนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงเขาให้กรอกจำได้พวกกูยังเฮ้ยเนี่ยเขาให้เขียนว่าสามารถรับเล่นละครได้ไหมมึงติ๊กปะวะมึงติ๊กปะวะรับเล่นละครมึงจะเล่นไหมละครติ๊กโอเคกูติ๊กละครกูก็เล่นโอ้ยเฮียตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นเราอินเราเป็นนักล่าฝันคนนึงเราอินตอนนั้นเนี่ยแล้วนั่นมาถึงตอนเนี้ยเรารู้สึกแบบไอ้เฮียแล้วคือพี่ชอบตอนจบไอ้เฮียตอนจบคือแบบแม่งจริงอะถ้ามึงดังแล้วมึงเสือกมีเมียเป็นนักล่าฝันเหมือนกันแล้วต่างคนต่างต้องแบบคนประสบความสำเร็จในฝันความฝันกับความรักเลือกอะไรเออถามอ่ะสมมติคุณประสบความสำเร็จในความฝันเลยตอนนั้นน่ะคุณเจอคนที่รักที่สุดคุณจะเลือกใครแต่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมล่ะจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันได้พระเอกมันก็เล่นเพลงอ่ะนี่เล่นเพลงปุ๊บเออถ้ากูทำอย่างนี้ล่ะกูก็อยู่กับมึงได้นะแต่ไม่ได้ทำไงเออเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจผิดคนเรามันมีผิดพลาดกันชีวิตอ่ะพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าจบแบบนี้กูชอบมากกูอิ่มอิ่มอิ่มเลยอิ่มเอาไป 9.5 คะแนนชอบเหมือนกันนะชอบจริงอันนี้ชอบจริงคือเรื่องเนี้ยแล้วพี่บอกเลยว่าพี่ท็อปอิ่มปกติพี่ท็อปไม่ใช่เป็นคนดูหนังมิวสิคอลใช่ไหมไม่ดูไม่ดูหนังมิวสิคอลไม่ดูเลยใช่ไหมเออเรื่องนี้เป็นไงนั่นแหละชอบมากมันมีหนังอยู่เรื่องนึงที่ย้อนยุคหน่อยที่แม่งพูดเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนอ่ะจำไม่ได้แต่จำได้ว่ามันอะไรสักนิดนึงเขาจะเรฟเฟรนซ์จากโรมิโอจูเลียตแล้วจะร้องเพลงเยอะๆเป็นหนังย้อนยุคโรมันโอ้
นั้นเลยเหรอเคยดูแล้วแบบว่าโอ้จำได้ว่ารู้สึกว่าไม่เคยเท่าไหร่คนไทยน่าจะรู้จักเรื่องนี้เยอะ High School Musical High School Musical อันนี้ก็ดู High School Musical มันเป็นหนังวัยรุ่นที่แบบเฉยๆดูไปงั้นอ่ะมันเทียบไม่ได้อ่ะเออแต่มันก็เป็นโอเคมันดูสนุกสนานที่ฮาไปไอ้เรื่องนึงหนังดีอยู่เหมือนกันเรื่อง Dream Girl ลองไปหาดูแล้วกันเอ้ยมีอีกอย่างนึงพี่มองว่าความเป็นมิวสิคอลเราต้องวางความสมจริงทิ้งไปสำหรับพี่หลายอย่างนะเราต้องวางความสมจริงทิ้งไปแต่พี่กลับรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เฮ้ยมันยังมีบาลานซ์นะมันบาลานซ์อ่ะมันบาลานซ์ได้ดีมันเป็นหนังมิวสิคอลที่ถามว่าชีวิตจริงไหมจริงเนี่ยชีวิตจริงมันแค่ใส่วิธีการนำเสนอการแสดงการเขาเรียกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใครเรียกหนังชีวิตจริงคือชีวิตจริงอ่ะคนเราเป็นอย่างเงี้ยแต่เล่าผ่านสีสันของมิวสิคอลเท่านั้นเองใช่ใช่ถูกต้องสีสันที่เขาใช้อ่ะบรรยากาศคือมันเป็นมิวสิคอลใช่เองแม้กระทั่งแบบที่พี่บอกพูดถึงจังหวะดิมไฟเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้ดิมไฟเนี่ยเขาใช้แทนอารมณ์ที่แบบเฮ้ยพระเอกเวลาหลุดอยู่คนเดียวสังเกตเวลาตัวละครตัวไหนหลุดอยู่คนเดียวแต่ดิมไฟแล้วเหลือตัวละครตัวนั้นตัวเดียวมีหลายครั้งนะในเรื่องลองดูรู้สึกนางเอกก็จะมีก็นางเอกด้วยไงสองคนไงเหมือนกับแบบคนผู้คนมากมายพอเล่นเพลงปุ๊บเหลือคนแค่สองคนอะไรนี้มันเป็นการดิมไฟตัดคนข้างนอกออกเหลือแค่แบบค่อนข้างสนุกผมว่าคนไทยหลายคนน่าจะโอเคเลยนะหนังแบบเนี้ยมีปรัชญาไหมถ้าอยากจะหาปรัชญาน่าจะมีปรัชญาพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันมีปรัชญาแฝงไหมคือพวกกับเขาไม่ได้พยายามใส่หรอกแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราดูแล้วเราคิดได้เขาเรียกว่าปรับใช้กับตัวเราได้ปรับใช้กับตัวเราได้มันไม่เชิงว่ามันเป็นปรัชญาขนาดนั้นแต่ว่ามันปรับใช้กับตัวเราปรับใช้กับตัวเราสอนเราได้ว่าเราน่าจะทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตกับเราโอเคแหละมีอะไรไม่ฝากหน่อยฝากก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นแหละรีวิวมาช้าบังเร็วบังก็ว่าจบก็ฝากด้วย Exif Entertainment เพจก็มี YouTube ก็มีกดไลค์กด follow ก็ฟรีทำไมไม่ยอมกดกันก็ไม่รู้คนไทยมีกี่ล้านคนแต่ทำไมกดอยู่แค่ 3,000 คนน่ะบางทีเราก็น้อยใจนะมันไม่ถึง 1% ของคนไทยทั้งหมดเลยด่าเสียงกูเหี้ยกูน้อยใจมากด่าด้วยดราม่าเลยวันนั้นพี่ร้องเลยที่พี่เล่าเรื่องอะไรวะเรื่องผีเรื่องเหี้ยอะไรอ่ะที่ไปเจอไม่ใช่ผีรู้สึกอะอะไรวะเล่าเรื่องอะไรวะเทปไปเจอคนเข้าไอ้คนล้ำอ่ะไอไปน้อยใจอ่ะเล่าเรื่องไอ้นี่เล่าเรื่องออกกรรมแล้วเขาบอกว่าคอมเมนต์เลยพี่ผมจะมาดูรีวิว Assassin ไม่ได้จะมาฟังชีวประวัติพี่ท็อปมึงเล่านานเกินมึงต้องย่ออยากเล่าอ่ะมึงต้องย่อให้มันสั้นลงอยากเล่ามึงเล่าแบบทุกอย่างเลยบรรยากาศทั้งอะไรเหี้ยอะไรนี่ก่อนมั้ยเข้ากูจำได้เลยเข้าลงไปแล้วเจอพระเฮียอะไรมึงไม่ต้องเล่าก็ได้จังหวะนั้นตื่นเต้นเราอยากเล่าเป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเลื่อยเปื่อยค่อนข้างเลื่อยเปื่อยเล่ากับปากกับเล่าผ่านภาพมันจะมีการคัดกรองอันนี้ไม่ได้คัดกรองอันนี้เล่ามาก่อนเล่ามาก่อนเล่ามาก่อนถ้าเราผ่านภาพมันต้องคัดกรองมันดีกว่านี้แต่ว่าคือน้อยใจอ่ะน้อยใจเขาบอกว่าพี่ผมไม่ได้จะมาฟังชื่อประวัติพี่กูก็น้อยใจเหมือนที่กูไประบายถังเกียร์อ่ะพี่เขาบอกพี่เมายาบอกว่าพี่กินเหล้าบอกว่าพี่โดนมากี่ตัววะนี่เขาพูดจริงนะบอกพี่ไม่ชอบเสียงเลยเกลียดเสียงว่ะพวกเสียงกูเป็นอย่างนี้กูจะให้ทำไงจะให้กูทำไมกูดัดเสียงตลอดเวลาเพราะงั้นใช่ไหมคนเราต้องเป็นตัวเองต้องพูดอย่างนี้นะคนเราถ้าไม่กล้าที่จะเอาหน้ามาอยู่ที่หน้ากล้องแล้วพูดออกกล้องเนี่ยแสดงความคิดเห็นตัวเองผมว่าคุณต้องนิดนึงอ่ะคุณต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงว่าเรามีงั้นพอไหมเรามีความกล้าพอหรือเปล่าผมรู้ตัวนะเสียงไม่ดีหน้าตาไม่หล่อแต่เรากล้าแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมว่าเป็นจุดนึงที่คนไทยน่าจะเรียนรู้จริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งกล้องแต่เดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยอายกล้องอ่ะเพราะพวกมึงเลยอ่ะเพราะพวกมึงเลยทำให้เราไม่อายกล้องเป็นการพัฒนาตัวเองเฮ้ยอีกอย่างนึงพี่บอกเดี๋ยวกูเล่าเยอะกว่าบาดกูอีกเล่าอีกตอนเด็กพี่จะเป็นคนเขินกล้องมากเขินกล้องในระดับที่ว่าถ่ายรูปกับที่บ้านสั่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 นกล้องจ่อปั๊บคุยสั่นไหมไม่สั่นไม่สั่นกล้องจ่อปั๊บสั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพักหลังๆมาก็เริ่มเล่นดนตรีเริ่มอะไรนั่นก็เราพอเราอยู่บนเวทีเยอะๆออกงานเยอะๆอะไรเงี้ยเราเริ่มกล้ามากขึ้นเราเคยไปเล่นเอ้ยวงพี่เคยไปเล่นเพลง The End of Art Age ก่อน Potato ขึ้นกูก็เคยเล่นยามาฮ่ายามาฮ่ากูก็เคยเล่นนะเวทีเดียวกันแต่คนละวงอันนี้จำได้อันนี้เล่นเพลง Perfect กับ Still Remain ใช่ Still Remain จำได้ที่เหยียบกันหนึ่งที่ว่าอะไรนะอะไรวะเลิฟไม่ใช่ the love อะไร the love is yet to come อะไรเออ the what is yet to come เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณ still remain โอ้ยเหี้ยมัน10ปี perfect กับเพลง perfect ของ super pan นี่เล่นกูได้ที่2นะพี่เล่น the end of art age กับเพลงของ back head อ่ะจำไม่ได้อ๋อไอสายล่อฟ้าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ the end of art age 1 seek me call me at wedding อ๋อจำได้อยู่กูได้ที่2นะวันนั้นจำได้ว่าตัวเล่นเดียวโยกกันเงยหน้ามาเช็คแค่คนดูหายได้ไอ้เต็มเวที จ
ำได้คือพอขึ้นมาปั๊บเราก็เย้ที่แต่เล่นตอนนั้นมันยังแบบโอ้ยเฮียเขาเรียกว่าอะไรว่าผีเสื้อบินในท้องบานเลยไอ้เหี้ยมันจะมันจะแบบวูบวูบแบบมันตื่นเต้นเวทีใหญ่เอาเป็นว่าคือสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยสมัยเมื่อก่อนหน้าเนี้ยแค่ทำหน้าเฮี้ยๆออกกล้องยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวนี้กล้าแล้วกูเออๆนี่ทำได้เหรอส่งผลถึงน้องๆถ้าใครอยากทำช่องมีไม่น้อยนะที่มาถามพี่ครับอยากทำช่องบ้างอยากทำช่องบ้างทำเลยมีน้องมาคอมเมนต์ถามเหมือนกันพี่ใช้กล้องเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ถ้าถามพี่ก็จะตอบให้แต่บอกก่อนว่าสิ่งที่พี่อุปกรณ์ที่พี่พูดไปเนี่ยคือพี่ทำเป็นอาชีพแล้วมันต้องมีการลงทุนจริงๆแล้วมันไม่ต้องการอะไรมากแต่มันไม่ต้องการขนาดนี้ถ้าน้องๆจะทำเนี่ยเริ่มจากโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือทุกคนบันทึกภาพได้ถ่ายเลยไปดูเทประบายพี่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายกับโปรแกรมตัดง่ายๆนั่นแหละเป็นได้ก็ลองทำดูทำง่ายๆไงเราทำ5นาที10นาทีแล้วถ้าใครบ่นเสียงไม่ชัดอัดรายการเสียงไม่ชัดคุณมี iPhone มั้ยหรือ Android มั้ยโปรแกรมอัดเสียงมีชัดเหี้ยจ่อปากหน่อยนั่นเองเหมือนเสียงไออาร์มอัดจากโทรศัพท์นั่นน่ะเออเสียงอาร์มอ่ะเสียงโทรศัพท์เออแต่อาร์มมันเสียงพ่องไงไม่เหมือนเสียงกูไงไออาร์มเค้าเรียกว่ามันรับงานไม่มันรับงานเกี่ยวกับภาคด้วยใช่แหมมันก็เลยเป็นคนที่เสียงมีคาแรคเตอร์และมีเบสเสียงน่าฟังเสียงมันน่าฟังเสียงมันดีเจเสียงดีเจน่าฟังเพราะกูเป็นดีเจเงี้ยเฮ้ยแต่กูสงสัยเหมือนมดดำเป็นดีเจได้ไงถูกมั้ยล่ะเฮ้ยมึงเนี่ยมดดำเป็นดีเจได้กูก็เลยโอ้ยกูก็เป็นดีเจได้ถ้ากูจะเป็นอีบ้าเออใช่มั้ยล่ะนี่แหละคนเรามันเป็นได้หมดแหละมันอยากเป็นอะไรอยากไปกล้าทำจริงๆเอออยากไปหาข้ออ้างให้ตัวเองว่าเราทำไม่ได้หรอกเราไม่มีลงมือทำ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 สมมติช่วงที่เขินๆพี่ใช้คติอย่างเดียวมีคำเดียวในใจคือช่างแม่งแล้วทำเลยถ้าลังเลปั๊บช่างแม่งทำเลยโอเคจบเหมือนกันส่งไปแล้วจบเหมือนกันนะจบเหมือนกันจบตอบคำถามไหมตอบคำถามไหมตอบไม่ตอบเพี้ยอะไรแล้วไปจบโอเคสวัสดีครับ